สวัสดีครับเพื่อนๆ อยู่ในช่อง T3B ในช่วง T3B รีวิวกับของที่เพื่อนๆถ้าซื้อเครื่องเล่น PlayStation 4แล้วจำเป็นต้องมี Dubi P4 Multifunction Cooling Standเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับผมทำรีวิวแล้วก็แนะนำการซื้อเครื่อง PlayStation 4ไปนะใครที่ยังไม่ได้ดูครับสามารถกดลิงก์ข้างบนนี้นะครับไปดูได้เลยส่วนวันนี้ครับแน่นอนครับ PlayStation 4เนี่ยมันก็มีหลายรุ่นนะโดยเฉพาะคนที่ซื้อรุ่น Slim มาหรือว่าเครื่องที่เป็นแฟชั่นรุ่นเก่าซึ่งแน่นอนครับรุ่นพวกนี้โปรโมชั่นราคาถูกนะแต่ปัญหาที่มันติดเครื่องมาตั้งแต่โรงงานก็คือเครื่องร้อนง่ายครับเวลาที่เราเล่นนานๆแล้วก็เวลาที่เราต้องชาร์จเนี่ยเราต้องต่อสาย USB ออกมาข้างนอกครับมันก็เลยทำให้การวางเครื่องเนี่ยสุ่มเสี่ยงกับการที่มันจะล้มนะครับแล้วก็เกะกะมากๆครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาแนะนำครับตัว PlayStation Standing นะครับที่สั่งมาจากแบงกูนั่นเองส่วนใครที่อยากจะได้นะครับสามารถกดจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอครับสั่งจากแบงกูเองได้เลยนะครับแกะกล่องออกมานะครับข้างในก็จะเป็นตัวแท่น standing แบบนี้นะบางคนบอกกังวลว่าเอ๊ะเราซื้อไปเนี่ยเราจะเป็นต้องเลือกไหมนะครับว่า standing ตัวนี้เป็นของตัว fat หรือตัว slim ครับจะบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีแท่นแยกมาให้นะครับถ้าใครใช้ตัว slim เนี่ยก็เอาแท่นเนี้ยที่เขาให้มาเนี่ยวางได้เลยส่วนใครใช้ตัว fat ครับก็ถอดออกมาแล้ววางแบบนี้ครับข้างในครับเราจะเห็นว่าเป็นพัดลมนะครับเหมือนพัดลมคอมพิวเตอร์2ตัวนะเป็นพัดลมดูดระบายความร้อนตัวนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นสแตนด์วางเครื่อง PlayStation ในแนวตั้งนะครับยังมีโซนด้านหลังนะครับเป็นที่วางแผ่นครับสำหรับคนที่มีแผ่น PlayStation นะแผ่นที่เราเล่นบ่อยๆแล้วก็มาเสียบวางตรงนี้แล้วก็สำหรับคนที่อยากจะต้องการต่อชาร์จ USB นะครับมีมากกว่า2จอยนะคือมี3จอยขึ้นไปอะไรแบบนี้ก็สามารถต่อ USB ออกมาด้านหลังนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถไปเสียบชาร์จต่อครับหรือว่าต่อกับแท่นตัวอื่นอีกก็ได้ด้านบนเนี่ยเขามาพร้อมกับตัวแท่นชาร์จครับเขาจะมีตัวเขาเรียกอะไรนะนี่ครับอะแดปเตอร์มาให้ตรงนี้นะเนี่ยครับเป็นอะแดปเตอร์แบบนี้นะแล้วก็เอาไปเสียบกับตัวจอยของเรานะครับเราก็เอาเข้าไปเสียบกับตัวจอย PlayStation ของเรานะกดเข้าไปปุ๊บตอนเนี้ยจอย PlayStation ของเราก็กลายเป็นขั้วชาร์จละด้านหน้าครับจะมีไฟแสดงสถานะด้วยนะถ้าชาร์จเต็มแล้วนะครับจะเป็นสีเขียวนะส่วนถ้ากำลังชาร์จอยู่มันก็จะเป็นสีแดงซึ่งก็บอกเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อ PlayStation 4นะเป็นออปชันที่จำเป็นต้องมีนะครับก็สำหรับคนที่อยากได้นะผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปสั่งกันเองได้เลยแล้วก็เล่น PlayStation กันให้สนุกนะเร็วนี้ครับเดี๋ยวจะไลฟ์สตรีมนะครับเล่นเกม PlayStation ให้ดูนะเตรียมระบบไลฟ์ไว้หมดแล้วนะครับอย่าลืมติดตามชมครับกด Subscribe ที่ปุ่มข้างล่างนี้นะครับแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆครับเวลาที่ผมมาลงนะวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe ครและอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ